ที่เจ้าสัวซีพีคุณธนินทร์เจริญวนนท์เมื่อวานไปที่ทำเนียบก็มีเปิดไปประกอบฉากให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปร่วมพิธีเปิดมหากรรมคืนความสุขลดราคาสินค้าเทใจคืนสุขสู่ประชาชนประมาณนั้นนะฮะใช่ค่ะระหว่างนั้นเองเจ้าสัวธนินทร์ได้สปีกิ้งถึงวิชั่นอันกระฉูดของเจ้าสัวภาษาเจ้าสัวไปฟังกันนะครับว่าเจ้าสัว CP เสนออะไรอาจารย์ใหญ่ตู่เชิญฮะเชิญค่ะแล้วทางเงินเนี่ยให้กับคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยรู้ไหมเขาจะหมุน10รอบก็ออกมาซื้อของที่ส่วนใหญ่จะของกินของใช้ของที่เกิดจากประเทศไทยไม่มีทางเราไปซื้อหลุยส์วีตองไอ้กระเป๋าแพงๆอะไรแต่ถ้าเงินเนี่ยไปตกอยู่คนที่มีเงินแล้วก็มีพร้อมทุกอย่างแล้วก็เอาเข้าธนาคารมันไม่เกิดหมุนนะฮะตรงเนี้ยสำคัญที่นายกพูดถึงคนข้างล่างเนี่ยที่มีรายได้น้อยเนี่ยนะฮะผมนี่ดีใจเพราะถ้าคนรายได้น้อยได้มีรายได้มากขึ้น CP ก็ได้ประโยชน์นะอย่าไปนึกว่าเขาก็มาจับใจผมก็ขายของได้แล้วถ้าเขาจนเราสุภาพเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะอย่าไปเข้าใจผิดผมอยากจะให้ยกระดับคนลาดยานเนี่ยให้ขึ้นมาให้เป็นที่ถูกต้องไม่ใช่กับจุอยู่เงินเนี่ยไปอยู่กับคนร่ำรวยไม่มากมันก็ไม่กระจายเข้าใจไหมมันก็ไม่ได้ออกมาจับใจเอาไปฝั่งธนาคารถ้าหากว่าให้กับคนลาดยาบางอย่างเนี่ยหมุนเลย10รอบใช้กระตุ้นเศรษฐกิจนะแล้วก็เนี่ยท่านก็พูดถึงเนี่ยนี่ระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวจะพูดต้องมาวางแผนกันนะต้องมาให้ทำอะไรให้มันห่วงซ่อจริงเจอแล้วเกินจบแล้วเหรอจบแล้วใช่ไหมที่จริงผมไม่แน่ใจว่าคลิปท่อนนี้มันตอบโจทย์หรือไม่ตอบโจทย์เลยนะฮะฟังแล้วงงๆแต่เอากันอย่างนี้ผมสรุปดีกว่าจากที่แกพูดเยอะๆยาวๆนะฮะเจ้าสู่ CP บอกเสนอ2ประเด็นประเด็นที่1เสนอให้ทุกบริษัทแจกเงินพนักงานไปช้อปปิ้งในช่วงปีใหม่ประเด็นที่2แต่รัฐบาลต้องให้บริษัทที่เอาเงินที่ไปแจกพนักงานเนี่ยมาหักภาษีได้นะสรุปก็คือสรุปก็คืออะไรรู้ไหมคืออะไรคะสรุปก็คือเสนอให้อาจารย์ใหญ่ตัวเนี่ยเอาภาษีเนี่ยมาแจกพนักงานทุกบริษัทผมว่าเจ้าสัวเอาเงินเจ้าสัวแจกไม่ดีกว่าเหรอทำไมจะต้องเอาภาษีผมไปแจกพนักงานเจ้าสัวเจ้าสัวอยากแจกเลยไอ้วิธีการนี่มันซ่อนเงื่อนอ่ะถูกไหมใช่แล้วเสนอให้ทุกบริษัทแจกเงินพนักงานไปช้อปปิ้งช่วงปีใหม่มันจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วพนักงานคนจนทั้งนั้นได้เงินไปแม้แต่บาทเดียวก็จะจับจ่ายใช้สอยก็จะเกิดการต่อยอดเงินมันก็จะบินไปบินมามันก็จะหมุนไปหลายรอบอ่ะแต่พี่แต่นะแต่รัฐบาลต้องยอมให้บริษัทเนี่ยเอาไอ้เงินที่แจกพนักงานเนี่ยมาหักภาษีได้ด้วยนะสรุปไอ้เงินที่ไปแจกพนักงานมันไม่ใช่เงินเจ้าสัวไม่ใช่เงินบริษัทภาษีมันเงินผมเอาภาษีผมไปแจกพนักงานบริษัทของเจ้าสัวใช่หรือไม่ค่ะ ใช่หรือไม่ใช่หรือไม่คะใครจะตอบได้ใช่หรือไม่สุดยอดเลยอ่ะเหมือนครั้งหนึ่งที่บอกว่ายางพาราเป็นอนาคตของโลกเป็นวิชั่นของประเทศต้องส่งเสริมการปลูกยางพารามันทั้งประเทศแม้ในเขตป่าก็ตามแล้วก็ส่งเสริมนะใครได้ประโยชน์จะไปรู้เหรอใครขายกล้ายางอ่ะเอาคันนี้ฮะภาควิทยุไปก่อนนะส่วนภาคทีวีเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันอีกสั้นๆอีกนิดหนึ่งหัวเข้าบ้านดีกว่าวันนี้เป็นเรื่องอะไรแต่ว่าวันนี้น่ารักฮะน่ารักฮะเมื่อวานระดับเจ้าสัวของประเทศไทยอย่างเช่นเจ้าสัวเบช้างเจ้าสัวซีพียอมไปเป็น
พร็อพประกอบฉากให้กับอาจารย์ใหญ่ตู่ที่ทำเนียบรัฐบาลในงานเปิดมหกรรมนะคะเรียกว่าลดราคาสินค้าเทใจคืนสุขสู่ประชาชนนะคะเป็นการคืนความสุขให้กับประชาชนช่วงปีใหม่นี้ค่ะมิน่าอาจารย์ใหญ่ตู่จึงคึกคืนเป็นพิเศษนะฮะคืนสุขหยอกล้อระหว่างงานก็หยอกล้อนักข่าวด้วยการโยนสารพัดโยนเลยใช่ปากกระป๋องก็มีลูกบาสก็มีสุดท้ายโยนอะไรไปชมกันครับท่านครับท่านครับมาเลยครับอาจจะดีหวานอยู่แล้วนะผมไปมันก็ดีหวานก็รับเข้าไปเลยครับเราอยู่ญี่ปุ่นต่างที่อยู่ที่ต่อไปนะนายกหันไปครับนายกหันไปค่ะนายกกินได้ค่ะไม่เอาจริงหรอได้ยินเสียงบอกประธานโทษฮะประธานโทษฮะมุมนึงก็น่ารักนะอาจารย์ใหญ่ตู่แต่อีกมุมนึงว่ากันด้วยมารยาทแบบไทยๆทำเนียมแบบไทยๆมันฉวัดเฉวียนนะเปลือกกล้วยทานกล้วยหมดแล้วก็โยนมาที่โยนใส่นักข่าวกินกล้วยเสร็จก็โยนเปลือกใส่วงนักข่าวมันมองได้สองมุมจะว่าน่ารักก็น่ารักแต่ยังบอกด้วยวันนี้อารมณ์ดีแต่ว่าแต่ถ้าว่ากันแบบทำเนียมแบบไทยๆบางคนก็ถือนะบางคนก็เพราะมันโยนบางคนโดนหัวหรือเปล่าไม่แน่ใจเอาเอานะเอานะปิดท้ายด้วยเรื่องนี้กันวันนี้แต่ว่าใครเนี่ยจะแจกเงินพนักงานไปช้อปปิ้งปีใหม่ก็เอาเงินตัวเองนะอย่าเอาเงินภาษีของผมไปแจกนะถ้าจะกระตุ้นก็แจกสิบริษัทวันนี้หมดเวลาแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ